ไม่ต้องห่วงอันนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมครับไม่เกี่ยวใช่ไหมเนี่ยก็คือเริ่มแบบนี้เลยใช่ไหมครับอาจจะทำต่างอย่างเบี้ยนิดนึงอ่ะอาจจะไม่ได้ดึงจังหวะเร่งขนาดนี้ที่คุยกันก็มันจะออกเป็นแบบมันจะมีกลิ่นโซด้วยแล้วก็มีเครื่องบาสเครื่องอะไรเงี้ยให้มันดูแบบเป็นวงใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงโซโล่อาจจะมีแบบเป็นกีตาร์มาโซโล่แบบเป็นลิฟลิฟหน่อยอะไรเงี้ยมันจะแบบทำเป็นท่าเต้นอะไรได้เลยก็ได้นะก็พอได้นะพอเข้าตรงนี้มันช้าเลยอะไรงงของหนูมันจะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมคะหรือว่ามันจะเป็นสไตล์คันที่เหมือนเดิมก็จะนิดหน่อยลูกจะเป็นกลิ่นกลิ่นหน่อยของเราจะออกแนวน่าจะเป็นออกใสๆหน่อยแต่ก็ยังเป็นดนตรีแบบคันที่น่ารักน่ารักใช่พยายามฟังเมโลดี้หลักไว้ก่อนเมโลดี้ที่ต้องร้องอ่ะแล้วเสร็จเดี๋ยวดนตรีจริงหนูก็ชอบแบบนี้เดี๋ยวดนตรีมันจะตัดช่วยพอดีลูกยังไม่ของใบก็จะมีเครื่องบาสช่วยดนตรีมาสนุกก็ดีแต่ว่ามันอาจจะออกเป็นแบบมีกลิ่นของบาสอะที่ของบาสอาจจะเป็นมีกลิ่นร้องเป็นโซนิดๆด้วยซ้ำอ่ะที่เขาอยากทำให้แต่ว่าหลักๆก็คือฟังเมโลดี้ให้ได้ก่อนร้องให้ชัดนะลูกโหอาต้อยร้องแล้วเราต้องร้องให้ชัดเลยนะเดี๋ยวรอเนสก่อนแล้วเราไปเข้าไปอยู่ห้องข้างในกันเงาไหมเนี่ยมีแค่2วีก็เสร็จละเนี่ยเครื่องใส่ตรงนี้นานมากเลยก็เดี๋ยวมีอะไรใส่อยู่แล้วต้องห่วงซื้อไปตามดวงมีอยู่แล้วเดี๋ยวดนตรีเข้าไปในดีกว่าเพราะเดี๋ยวตรงนี้มันใกล้ของกินเกินหน่อยจะหิวกันอีกคีย์บอร์ดก็ไม่มีครับทำไมต้องไว้มีแล้วสิมีแล้วเหรอก็เดี๋ยวพี่ต้องจะเช็คคีย์ให้เราไปนั่งคุยกันก่อนไม่ให้กันทั้งวันเลยนะคะครูกูเข้ามาได้รู้สึกเงียบในบ้านใหญ่โตมากแต่ว่าตั้งแต่2อาทิตย์ที่ผ่านมารู้สึกเราจะหลับกันซะเยอะแบบเหมือนบรรยากาศมันเหนื่อยด้วยบรรยากาศมันชวนนอนด้วยแหละเพราะว่าบางทีช่วงระหว่างคลาสอย่างเงี้ยค่ะบางทีคุยกันไปสักพักก็ค่อยๆหลับไปทีละคนเพราะว่าตอนที่คนอยู่เยอะแต่ละคนก็แอคทีฟคนมันทำนี่มันก็หลับไม่ได้สนิทไงมันมีคนนู้นคนนี้ทำตอนนี้เหลือแค่นี้5คนเดี๋ยวเดี๋ยวใช้พลังงานไปมหาศาลไม่ใช่แล้วเดี๋ยวออกไปเนี่ยทำงานอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ออกเป็นแพ็คอยู่แล้วไงไม่สามารถไปก็ได้ครบทุกงานนึกออกว่าอย่างเงี้ยคือต้องมีพลังชาร์จแบตไว้ตลอดอ่ะบางทีงานนี้ไป2คนวันนี้ไป3คนอะไรเงี้ยไปเจอคนอื่นอะไรเงี้ยงั้นต้องแอคทีฟไว้ตลอดพอเห็นคนอื่นปุ๊บจัดอย่างเงี้ยแบตมาแล้วน้อยมาก3คนละอ่ะเหลือรออีก2กินข้าวอิ่มไหมลูกอิ่มง่วงยังนิดนึงเป็นไงแสดงละครในที่นี้แล้วสนุกไหมสนุกดีครับสนุกนี่หายเหนื่อยเลยดิใช่ไหมแคทเป็นไงลูกรู้สึกภูมิใจตัวเองไหมไบอ่ะครับรู้สึกดีไหมดีครับรู้สึกว่าเราทำอะไรได้มากขึ้นไหมใช่ก็แบบไม่น่าก็ไม่คิดว่าจะแสดงได้บ้างอะไรจริงๆแล้วเข้ามาอยู่ในนี้ทำให้บางคนไม่รู้เลยว่าตัวเองทำได้มากกว่า1อย่างเนี่ยหรือบางคนอาจจะคิดว่าตัวเองทำเก่งตรงนี้แต่ปรากฏว่าเข้ามาในนี้รู้ว่าตัวเองเก่งด้านอื่นด้วยนี่ว่าไม่ได้ด้านเดียวใช่ไหมแล้วโซ่ไปไงลูกอาทิตย์แล้วสนุกไหมก็ดีเล่นละครแฮปปี้ไหมรู้สึกภูมิใจตัวเองยังว่าตัวเองทำอะไรได้ก็มันได้มากกว่านี้ครับ
ลาโอเคก็ดีแต่ก็ยังโอเคใช่ไหมไม่ใช่ว่าทำไมทำแบบนั้นไม่ได้อย่างนี้ไม่ถึงกับขนาดนั้นใช่ไหมแต่รู้สึกว่าได้อีกใช่ไหมหนึ่งปีละอีก2อาทิตย์มีแพลนในหัวป่ะว่าจะต้องทำอะไรที่เดี๋ยวจะทำอะไรต่ออะไรเงี้ยมีแพลนไหมแคทมีไหมลูกยังไม่มีเลยค่ะไม่รู้ว่าทำไม่รู้ว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงดูจากเขาเรียกอะไรอ่ะเราตั้งใจว่าทุกอย่างที่ตั้งใจมันคงต้องออกไปมีผลที่ดีแหละมันต้องเป็นบวกแหละก็เราตั้งใจขนาดนี้แล้วเนาะแล้ววีคนี้เป็นไงหนักใจเพลงไหมจริงๆแนวนี้เราโดนมาเรื่อยๆแล้วนะวิธีการร้องเพลงแบบนี้จะดีเหมือนวิกวันแม่ไหมคะครูเพลงนี้ค่ะจะคล้ายแหละจะคล้ายพวกเราจะได้ร้องเพลงที่เพราะจริงๆแล้วการร้องเพลงประมาณนี้สไตล์ประมาณนี้มันทำให้พื้นของการออกเสียงเราดีด้วยไงลูกเพราะว่าเพลงปัจจุบันเนี่ยวิธีการออกเสียงจะเขาเรียกรวดเร็วอะบางตัวบางคำมันหายไปถ้าเกิดเราไม่มีฐานการออกเสียงที่ดีอะมันก็ทำให้ตอนเราไปร้องเพลงแล้วตอนนั้นทุกอย่างมันโดนกลืนไปหมดแทนที่จะออกมาชัดถ้อยชัดคำใช่ไหมครับมันก็กลายเป็นทุกอย่างหายหมดอะไรเงี้ยร้องแบบนี้ดีสมัยครูตอนครูเริ่มร้องเพลงอ่ะครูเข้าแบนด์ครูจบที่เกษตรใช่ไหมแล้วเข้าที่เกียร์อยู่แบนด์ก็จะเป็นบิ๊กแบนด์เครื่องเป่า40ชิ้นอะไรเงี้ย มีเพอร์คัชชั่นมีอะไรเงี้ยนักร้องในพาร์ทเดียวกัน20กว่าคนอะไรเงี้ยแล้วเพลงที่โดนหัดก็จะเป็นเพลงลักษณะแบบนี้รวมถึงเพลงปัจจุบันด้วยนะแต่ละคนก็จะมีพาร์ทของตัวเองมันทำให้เราฝึกได้ด้วยไงเราก็จะมีฐานของเพลงที่กว้างเราจะรู้ว่าแต่ละแนวน่ะเขามีวิธีการร้องที่แตกต่างกันยังไงแต่เด็กสมัยนี้บางทีพอเข้าไปถึงปุ๊บก็จะเรียนโรงเรียนปกติใช่ไหมแล้วก็เข้าไปในสายที่ตัวเองชอบเท่านั้นซึ่งมันก็ดีมันก็ตรงเลยแต่ว่าการได้รู้พื้นที่กว้างขึ้นมันก็เป็นกำไรของตัวเองนะก็จะดีแล้วทีนี้พอไปถึงเวลาพอไปโชว์ตัวจริงๆนะโอกาสที่เราจะร้องเพลงตัวเองอ่ะก็มีแค่เพราะว่าก็มีแต่ว่ามันไม่ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นึกออกปะเขาต้องการเพลงอื่นใช่ไหมที่ไม่ใช่เพลงเราอะไรเงี้ยแน่นอนเลยดังนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเรามีเนี่ยพื้นตรงเนี้ยเยอะพอไปถึงเวลาทำงานอ่ะมันจะเร็วจริงๆนะลูกเราจะฟังเพลงอะไรก็ได้แล้วเราจะมีคลิกของเราทันทีว่าเพลงออฟโหมดนี้เราเคยเจอแบบนี้เราแก้ไขปัญหาแบบนี้เพลงโหมดนี้เราเคยเจอแบบนี้แก้ไขปัญหาแบบนั้นคือเราจะไม่แบบพอเจอปุ๊บเราจะมืดตึ๊บมันจะไม่มีอาการแบบนั้นไงนึกออกไหมรับรองได้เลยคือการเจอเพลงหลากหลายแบบนี้มันจะช่วยทำให้เราดีขึ้นเหมือนกินอาหารหลายๆประเภทอ่ะนึกออกไหมอาจจะไม่ได้ถูกปากทุกคำที่กินหรือว่าทุกอย่างที่กินเข้าไปใช่ไหมแต่มันก็ทำให้เราไปอยู่ตรงไหนก็อยู่ง่ายกินง่ายอ่ะนึกออกไหมพอเราอยู่ง่ายกินง่ายมีผลอะไรต่อรู้ป่ะคนก็อยากชวนไปกินข้าวต่อเฮ้ยคนนี้ไม่เรื่องมากอ่ะทำอะไรก็ได้ให้มันกินเริ่มกินอะไรเงี้ยก็มีผลเรื่องงานเราไอ้เด็กคนนี้พอไปถึงงานนี้ให้ร้องเพลงเก่าก็ร้องได้ขอเพลงแนวนี้มามันก็ทำได้อะไรเงี้ยโหคนเขาก็อยากชวนเนี่ยชวนไปกินนู่นกินนี่ไปกระจายยังทั้งนั้นก็เนี่ย อยู่ในนี้12อาทิตย์มากกว่า12อีกสิ15 15โอ้ยมีประโยชน์มากครับลูกหลายคนอยากเข้ามาแต่ไม่มีโอกาสนี่ถึงเวลาแล้วอีกแค่2อาทิตย์เองตอนนี้ครูคิดว่าแบตเริ่มกระพริบแล้วแหละไว้ชาร์จอาทิตย์นี้พยายามชาร์จแบตให้ตัวเองให้เยอะๆโดยวิธีไหนก็แล้วแต่เพื่อให้สุดทางแล้วมันรู้สึกมีประกายที่เต็มที่อุตส่าห์รอมาแล้วมันเหมือนเป็นโอ้ยจะถึงแล้วเราจะเริ่มเหนื่อยกันอย่างเงี้ยพอมันเริ่มจะจบซีซั่นมันจะเริ่มเหนื่อยโดยเราไม่รู้ตัวเพราะเราโหมมาตลอดดังนั้นพยายามกระตุ้นตัวเองอาทิตย์นี้กระตุ้นให้ตัวเองตื่นเต้นตลอดเวลากระตุ้นให้ตัวเองอยากที่จะทำงานตลอดเวลาเพราะจบไปแล้วหลังจากคืนจบปุ๊บเช้ารุ่งขึ้นคือทำงานเลยครูบอกให้ก่อนจริงๆแล้วเราจะมาอย่างนี้ไม่ได้เลยครับเข้าใจยังงั้นชาร์จแบตไว้ตลอดครูก็เป็นสมัยอายุเท่าพวกเราเงี้ยก็ปุ๊บ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 แล้วมันก็จะถึงเวลานึงที่แบบมันเริ่มงองแงตัวเองเริ่มงองแงแล้วไม่อยากทำแล้วคือแบบมันขี้เกียจมากอะไรเงี้ยแต่พอลองย้อนกลับไปหันมองกลับไปเฮ้ยอุตส่าห์มาตั้งไกลแล้วอะก็จะมาทำไมถ้าเกิดมาแล้วมางองแงมาแล้วแบบมาเสื่องๆซึมๆไม่กระตือรือร้นนึกออกไหมครับทั้งนั้นเอาเถอะ
อีก2อาทิตย์ชาร์จแบตตัวเองแล้วก็ทำตัวเองให้สดชื่นไว้เห็นคุณครูแต่ละคนเขาจนจะจบซีซั่นเขายังมีแรงกันอยู่เลยเขาอายุเยอะกว่าพวกเราอีกครูนี่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพ่อเป็นแม่พวกเราได้ทุกคนเข้าใจว่าเรายังเด็กแรงเหลือยิ่งรุ่นประมาณนี้ยิ่งใช้เยอะมันจะสะสมไปถึงรุ่นประมาณครูก็ได้ไหมครับยิ่งเราแอกออกแรงเยอะออกเยอะๆเลยมันจะมีแรงสะสมไปเรื่อยๆพอถึงช่วงที่ประมาณเนี้ยเหมือนครูเนี้ยเราก็จะมีแรงสะสมพอใช้งานตอนนี้ครูก็กินบุญเก่าใช่ไหมบุญเก่าบุญเก่ายังไม่ได้มีโอกาสอะไรแบบพวกเรามากมายแต่ตอนนี้คือพวกเราเอาเยอะๆเข้าใจไหมครับท่านโซ่เข้าใจครับโอเคอ่ะเดี๋ยวพูดถึงเรื่องเพลงก่อนของอาทิตย์นี้ทีละคนแล้วกันเนาะของโซ่ก่อนลูกมีปัญหาอะไรไหมไม่มีเลยคำออกชัดไหมก็ชัดบ้างไม่ชัดบ้างครับหมายถึงว่าเราจะต้องร้องชัดไหมต้องร้องชัดครับต้องฝึกนะครับนี่เป็นวีคที่11แล้วจะมีปัญหาอีกจะมีปัญหาเรื่องเมโลดี้นิดหน่อยครูบอกเคยบอกโซ่ทุกครั้งก่อนที่จะเริ่มร้องเพลงโซ่ต้องทำอะไรนะครับฟังเยอะๆไหมเยอะๆฟังเยอะแล้วไงต่อครับแล้วก็ค่อยๆร้องตามค่อยๆใช่คลี่เมโลดี้ก่อนถ้าเกิดเราไม่มั่นใจเรื่องเมโลดี้ใช่ไหมค่อยๆคลี่ไปทีละคำก็ได้เพราะเราร้องยิ่งเราร้องช้าเท่าไหร่เมโลดี้เราจะยิ่งชัดมากแล้วเราค่อยตบจังหวะให้มันใกล้เคียงกับสิ่งที่เราต้องร้องจริงนึกออกไหมแต่มีหลักง่ายๆเลยนะสมัยก่อนทำไมคนสมัยก่อนเขาร้องเพลงได้ชัดถ้อยชัดคำรู้ป่ะอ่านก่อนอ่านเขาพูดอ่านนี่อันนึงเขาไม่ค่อยเพี้ยนสมัยก่อนไม่มีอัดเสียงอะลูกไม่มีเป็นระบบคอมพิวเตอร์นะร้องผิดคือร้องใหม่ไม่มีการมานั่งแปะคำนี้ไม่ได้ครับไม่ใช่นะครับสมัยก่อนนักร้องสุดยอดเลยเขาร้องได้ตรงมากเพราะเขาพูดชัดด้วยไงพอการพูดชัดมันจะทำให้เมโลดี้ต่างๆในหนึ่งคำมันออกชัดภาษาไทยออกยากเพราะมีรูปของเสียงวรรณยุกต์เยอะทั้งนั้นทุกครั้งที่ร้องเพลงถ้าเกิดเราออกครบหมดเลยอะทั้งพยัญชนะสระแล้วก็ตัวสะกดเราจะได้เสียงที่ตรงเมโลดี้โดยอัตโนมัตินึกออกไหมทีนี้เราค่อยมาเรียนว่าในนั้นมันจะผันเป็นเสียงอะไรก็คือดูตามจากเสียงดนตรีเพราะว่าวรรณยุกต์เราขึ้นมีหลากหลายไม่มีทั้ง5เสียงใช่ไหมแล้วก็ค่อยผันตรงนั้นทั้งนั้นพูดให้ชัดจะช่วยทำให้เพลงมันไม่เพี้ยนส่วนหนึ่งเลยเข้าใจยังงั้นลองหัดพูดดูถ้าฉันมี10หน้าอย่างทศกัณฐ์เนี่ยเราจะพูดยังไงให้มันชัดที่สุดให้มันได้ยินเสียงของแต่ละตัวชัดที่สุดก็จะช่วยได้ก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถโซ่แน่ๆเข้าใจโอเคคีย์โอเคไหมโอเคครับเพราะว่าถ้าเกิดลงไปก่อนเนี้ยมันจะงัดไม่ได้ละตัวแรกมันต่ำมากลูกเพราะครูเคยร้องเพลงนี้ตอนที่อยู่ที่แบนด์เป็นเพลงแรกที่เขาให้ฝึกร้องเพลงของอาต้อยนี่แหละ เป็นเพลงครูเลยเป็นคุณครูที่ดีมากเพราะมันจะมีช่วงที่พอร้องกับบิ๊กแบนอ่ะมันจะได้ยินเสียงเราน้อยเพราะว่าช่วงแรกต่ำแต่เราต้องร้องยังไงให้เสียงต่ำเราได้ยินก็ต้องฝึกครูก็ได้ฝึกจากตรงนั้นนั่นแหละอ่ะต่อคาเธอคาใจน้องแคทมีปัญหาอะไรไหมลูกก็ไม่ค่ะไม่เป็นเรื่องคีย์มากกว่าต้องมาเช็คดูเป็นเจ้าอะไรเช็คคร่าวๆเป็นคีย์อะไร E flat ค่ะเสียงแหบจังอ่ะลูกเป็นไรเสมหะคำไม่สิเหรอเดี๋ยวถุยข้างพี่โซนะค่ะค่ะเสมหะแล้วไม่ได้เสียงแหบค่ะแต่เมื่อกี้เสียงแหบอ่ะจังคีย์เป็น E minor ใช่ไหมที่เช็คคร่าวๆ E flat ค่ะนะไม่ยังไม่แน่ใจว่าจะลองดู E flat กับ D ค่ะเพราะว่าบางท่อนมันปุ๊บขึ้นมาแล้วยังไม่แน่ใจอยากลองแต่หลักๆฟังเมโลดี้หลักไว้ก่อนนะลูกคือไอ้เรื่องลูกบิดเมโลดี้อย่าเพิ่งคิดเอาเมโลดี้หลักไว้ก่อนเพราะวีคเนี้ยอาจจะต้องคงเมโลดี้หลักไว้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าคือค่อนข้างคลาสสิกเนี่ยเพลงนี้อยู่มานานแล้วนะแต่ละเพลงของอาต้อยเนี่ยแล้วคนเขารู้จักกันหมดอะไรเงี้ยโดยเฉพาะรุ่นคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยถ้าเกิดเห็นเราร้องเพลงแบบเนี้ยแล้วเป็นของอาต้อยอีกโอ้โหยิ้มเลยอ่ะโอเคของเนสลูกมีปัญหาเรื่องอะไรไหมก็มีเป็นบางครูบอกแล้วไม่หายครูมันกำลังจางค่ะมันจางจางกว่านี้ทีนี้เดี๋ยวมันจะเป็นเงี้ยเป็นปุ่มขึ้นมาเป็นเนื้อที่แบบมันนูนขึ้นมาเพราะเราไปเอาอันนี้แกะ
มันลอกแล้วค่ะคุณหนุ่มคุณหนุ่มมาครั้งที่สองแล้วไม่ใช่ว่าครูเคยเป็นครูเป็นอิสุวิสัยตอนปีสามหน้าเป็นหลุมเลยอ่ะปีสามนี่คืออายุเท่าไหร่ยี่สิบอ่ะยี่สิบอ่ะยี่สิบยี่สิบเอ็ดอ่ะแล้วทีนี้เขาบอกว่าอิสุวิสัยอ่ะเป็นแค่ครั้งเดียวใช่ไหมใช่ค่ะไม่จริงครูสองครั้งมีโอกาสเป็น2ครั้งได้นะลูกงั้นใครที่ไม่เคยเป็นมีโอกาสเป็น2ครั้งนะครับคู่กับ2ครั้งเพราะครั้งที่2คือสภาพร่างกายเราอ่อนแอแล้วก็ติดเชื้อโดยไม่รู้ตัวและที่สำคัญครูกำลังจะไปประกวดร้องเพลงด้วยตอนปี3อ่ะนะกำลังจะประกวดเลยเป็นอิสุวิสัยแล้วเค้าเรียกอะไรขึ้นเฉพาะหน้ากับมือดูดิหน้าด่างเป็นตุ๊กแกเลยแล้วมันเป็นหลุมเลยอ่ะเป็นหลุมเต็มหน้าเลยเป็นหลุมเต็มหน้าเลยแต่พยายามไม่แก่ไงเพราะแล้วก็ใช้ยาทามก็จะขึ้นมาแต่ถ้าเกิดมันปิดเราปิดคือหนุ่มอ่ะโอเคมาโอเคลอกทายาเยอะอย่าให้มันนูนขึ้นมาแล้วกันถ้าเกิดมันไม่นูนแล้วค่ะมันเป็นหนังลอกเก่าโอเคของเนทมีเป็นบางประโยคค่ะที่แบบที่ครูพูดบอกว่าจะเป็นครึ่งเสียงแล้วระวังมันจะเพี้ยนอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยจดมันยากไอ้ตรงนี้คือดูฟังแล้วคือเราจะติดการร้องคือเต็มเสียงใช่ไหมใช่ค่ะเข้าใจคำว่าเต็มเสียงครึ่งเสียงมาลูกครึ่งเสียงมันจะมีความหม่นของคำอ่ะคือเราต้องคือบางทีต้องใช้ทริคแบบถ้าเกิดเต็มเสียงอ่ะคำมันจะอิ่มมันจะดูไม่หม่นของคำแต่พอครึ่งเสียงอ่ะคำนั้นที่ออกครึ่งเสียงมันจะดูออกหม่นหม่นบางทีต้องร้องต้องรู้สึกอย่างนั้นด้วยไงมันอาจจะช่วยได้เพราะว่าคนเราคงนึกโน้ตในหัวไม่ได้อะคือหมายถึงว่ามันนึกแล้วเป๊ะลำบากเหมือนกันอะไรเงี้ยงั้นเอาความรู้สึกช่วยว่าเนี่ยครึ่งเสียงบัตรตรงไหนมันครึ่งเสียงขีดไว้ให้คุณครูดูเออมันจะรู้สึกได้เลยว่ามันหม่นใช่ค่ะแล้วก็คีย์เปลี่ยนค่ะที่ลองกดกันครูพูดเมื่อเช้าเป็น E minor ค่ะเดี๋ยวเช็คอีกค่ะได้ค่ะนอกนั้นไม่มีเนาะไม่มีค่ะเรื่องเมโลดี้ก็แค่ตรงนั้นใช่ออกเสียงสบายโอเคต่อครับไปตามดวงครับก็โอเคครับบอกให้ชาร์จแบตเพิ่งบอกให้ชาร์จแบตเพิ่มคีย์ขึ้นครับเพิ่มคีย์เยอะไหมคิดว่าบวกหนึ่งบวกสองบวกหนึ่งที่เป็น G minor อ่ะโอเคเดี๋ยวลองเช็คดูนี่นะครับก็ส่วนเรื่องดนตรีเดี๋ยวให้พี่ต้องอธิบายแต่ว่าอย่างที่บอกไบค์ของไบค์ก็จะมีเครื่องเป่าแน่ๆมันจะเร็วกว่านี้ไหมครับหรือว่าเท่านี้ก็มีกรุ๊ปมีจังหวะอาจจะวิธีการร้องอาจจะไม่เหนื่อยแบบอันนั้นอาจจะขยับเพิ่มนิดนึงแต่ว่าคือแบมจะดูใหญ่ขึ้นวิธีการร้องอาจจะมีกลิ่นของโซเข้ามาด้วยเข้าใจไหมส่วนเพลงอื่นเดี๋ยวให้พี่ต้องอธิบายกินได้ซึ่งมันไม่ถึง5วิค่ะครูหนุ่มเชื้อโรคยังไม่ตื่นค่ะแต่เชื้อโรคนอนรออยู่แล้วไงมันลงมาพวกมันเกาะอะไรปั๊บได้ไม่ได้ไม่ไหวเลยไถนะพรมอะไรเต็มเลยเน็ตกินเองนี่แหละไม่เป็นไรข้าวที่นั้นนะอ่ะแล้วมีอะไรอีกจับเข้าปากอย่างรวดเร็วขนาดนั้นมีใครอยากจะถามอะไรไหมสำหรับเพลงวิคนี้เรื่องของแคทเอ้ยของไอ้ลืมไหมจบซีซั่นแล้วยังเนี่ยไม่ถูกเลยคุณไม่ใช่หนูไม่ใช่เดินก็หันไปทางนี้แล้วก็หมดแล้วใครที่ไปสลับกันตลอดเลยอ่ะเอามาไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะแต่ว่าควรจะวางเสียงยังไงลูกวางเสียงตอนนี้ที่เช็คคีย์มามันเกือบจะเป็นแบบโทนมิกลมๆค่ะแต่ว่าก็อย่างทุกครั้งอ่ะของไอ้อ่ะไอ้ต้องแบบเปิดให้มันดูอุ่นๆไว้ก่อนนะเพราะว่าเราเป็นคนชอบเหินฟ้าคือแป๊บนึงเท่านั้นแหละคือมีอะไรเร่งนิดนึงปุ๊บจะเริ่มบินแล้วจะเริ่มไปแล้วเตรียมโผปีกตลอดเวลาเพลงมันเหมือนมันซ้ำเยอะค่ะอ่าฮะซ้ำเยอะคืออะไรซ้ำเนื้อซ้ำเยอะค่ะอ๋อแบบว่าคือเนื้อเนี่ยจะมี2ท่อนท่อนฮุกแล้วก็ท่อนอีกท่อนนึงแล้วก็ร้องแบบเนี้ยค่ะครับซ้ำไปซ้ำมาหลายทีก็ยังก็ต้องปรับเปลี่ยนรู้ว่าแบบปรับเปลี่ยนวิธีการร้องในแต่ละท่อนให้มันมีความสนุกต่างกันปรับแบบถ้าสมมติปรับเมโลดี้อย่างเงี้ยค่ะมันจะดูแบบว่ามันน่าจะคงความเป็นออริจินอลของเมโลดี้เอาไว้ไหมคืออย่างที่ครูบอกกันล่ะ
คือมันปรับได้แต่ว่าโดยรวมอ่ะไม่ควรจะเยอะมากเพราะว่าคือมันมีความคลาสสิกของตัวเพลงอยู่แล้วคือปรับได้ให้เป็นกิมมิกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยในแต่ละอันอ่ะคือไม่ใช่ว่าไม่ให้ปรับเลยเพราะอย่างที่บอกของเราเป็นซ้ำเยอะมันก็มีหลากหลายวิธีการปรับส่วนปรับส่วนปรับน้ำหนักใช่ไหมหรือปรับเมโลดี้บางตัวที่มันจากต่ำไปสูงอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ยังคงลากอันเดิมไว้เออแต่ถ้าเกิดปรับจนแบบเปลี่ยนไปเลยอย่างเงี้ยก็ไม่แนะนำก็เดี๋ยวรอฟังดนตรีก่อนด้วยค่ะตอนนี้ก็ยังคงต้นฉบับไว้ก่อนก็คือเอานั้นไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยปรับเทียนิดกูว่าปรับส่วนมันทำให้รู้สึกได้หลากหลายด้วยปรับส่วนเนี่ยมันช่วยได้แค่ปรับส่วนกับเล่นที่โชว์มันน่าจะโอเคเพราะเพลงมันเป็นแนวน่ารักนั่นแหละแล้วก็อาจจะวิธีการร้องอาจจะเพิ่มน้ำหนักลงไปอีกนึกออกว่าคือการเน้นแต่ละประโยคไม่เหมือนกันเงี้ยมันก็จะช่วยทำให้ความรู้สึกมันต่างกันเหมือนกันเงี้ยเนาะตอนนี้ก็ดูไว้สองแบบว่าร้องแบบละเมียดแบบเพลงสมัยก่อนหรือว่าจะร้องเป็นแบบว่าชิลชิลแบบคันทรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าสองแบบในเพลงเดียวเลยอะไรอย่างนี้เดี๋ยวต้องดูโหมดของดนตรีเราแต่หลักๆก็ต้องร้องชัดนะลูกชิวแต่ชัดนะยังไงก็ต้องชัดนะอาทิตย์นี้เข้าใจไหมครับโซ่ครูมีเรื่องบอกนิดนึงอาทิตย์ที่แล้วอ่ะชมนะคือตอนที่ซ้อมอ่ะไม่รู้ว่าใครจะรู้สึกเปล่าครูก็จะเดินไปอาจจะหลุดดุบางคนแหละเพราะว่าพอขึ้นไปบนนั้นเราต้องคุมทุกอย่างให้ได้นึกออกป่ะเพราะว่ามีคนร่วมงานเยอะถ้าเกิดสมมุติว่าเราคุมไม่ได้เงี้ยก็ต้องโดนดุเข้าใจมั้ยครับเออแต่ว่าบางคนอาจจะรู้สึกบางคนอาจจะไม่รู้สึกเพราะกูก็พยายามคือไม่อยากให้เราหน่อยบนนั้นเข้าใจมั้ยครับทีนี้ทุกครั้งเลยที่ขึ้นไปบนนั้นน่ะทุกอย่างก่อนที่จะขอความช่วยเหลือครูสอนไว้เลยนะพอถึงเวลาเราต้องช่วยตัวเองก่อนเพราะหลังจากนี้ไปเราจะไม่ได้เจอโปรดักชันที่ใหญ่ขนาดนี้อาจจะไปเจองานเป็นอีเวนต์เป็นงานมีตติ้งเป็นงานก็แล้วแต่ถ้าเกิดจากตัวเราไม่ดีหมายถึงว่าคุณภาพจากตัวเราไม่ดีเราก็จะไม่มีใครช่วยทั้งนั้นคือการขึ้นคอนเสิร์ตตอนนี้คือทุกคนนะช่วยเหลือเราอยู่แต่อย่าติดนิสัยเข้าใจป่ะอย่าติดนิสัยต้องหัดช่วยตัวเองก่อนที่จะขอความช่วยเหลือด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือครูเข้าใจไงเพราะนี่คือทุกคนก็พยายามทุกฝ่ายก็พี่เขาแบบเต็มที่ช่วยนู่นปกป้องนี่กันนั่นอุดทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่ถึงเวลาจริงๆลูกโลกการทำงานไม่มีใครช่วยเราได้ดีกว่าตัวเราเองนะครับทั้งนั้นฝึกให้เป็นนิสัยทุกคนเข้าใจป่ะซ้อมร้องทุกครั้งเอาจริงเพิ่มดูเพราะว่าไม่มีทางได้เจอโปรดักชันแบบนี้ตลอดเวลาเข้าใจป่ะเข้าใจแล้วนะพอไปถึงเวลาเกิดวันหนึ่งเนี้ยไปร้องมิทติ้งเนี้ยไปงานสมมตินะเขาเชิญไปงานสมมติวันเกิดเนี้ยมีเครื่องเสียงคือมีไมค์ตัวเดียวกับไม่ใช่เป็นลำโพงด้วยเป็นแบบพวกซองแล้วเอาไมค์ออกกับแอมเดียวกีตาร์เงี้ยสมมตินะไม่รู้ไงแต่เขาจ้างเป็นเรื่องเป็นราวนะเป็น private party เลยคือแบบนึกออกป่ะแต่ก็ต้องร้องมาแบบชนะเลิศอ่ะงั้นคุณภาพของสิ่งที่เราจะต้องคงไว้คือตัวเราเนี่ยมันเป็นแบบล้ำค่าที่สุดละงั้นถึงแม้ว่าพอไปถึงเวลาองค์ประกอบโดยรวมมาจะดึงความสามารถเราลงไปเงี้ยแต่ถ้าเกิดตัวเราแบบแข็งแรงชัดเจนเงี้ยนึกออกไหมร้องปากเปล่าก็เพราะเข้าใจยังเข้าใจไหมครับงั้นต้องช่วยเหลือตัวเองเพราะว่าเทคนิคต่างๆไม่สามารถจะไป 100% ได้ทุกงานหรือแม้ว่าบางงานอ่ะเป็นเทคนิคที่เราคุ้นเคยด้วยซ้ำเจอกันบ่อยแต่ก็ต้องมีโอกาสมันแปลเปลี่ยนตามสภาพของงานงั้นช่วยตัวเองอ่ะให้มากที่สุดตรงนี้ยังบอกเราไม่เห็นภาพหรอกเดี๋ยวพี่เจอเราจะรู้ไปถึงปุ๊บยังไม่ทันลองวิ่งขึ้นมาเงี้ยนึกออกว่าไม้หอนเป็นนู่นนี่นั่นออกมาไม่บี้แบบบี้มากสมมตินะครูสอนเทคนิคง่ายสมมติเลยถ้าเกิดเราไปเจอไมค์ที่กับข้อสาวจะสมมติเราเจองานที่ไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่เราไม่ได้ร้องคนแรกหรือถ้าเกิดเราร้องคนแรกเราต้องมีวิธีการเทสไมค์โดยคร่าวๆก่อนถ้าเกิดไม่ชัวร์เราไม่ได้ไปซาวด์เช็คการพูดเนี่ยช่วยได้ฟังพูดแล้วฟังเสียงตัวเองที่ออกมามันโอเคขนาดไหนถ้าเกิดมันออกมาแบนมากบี้มากบี้ๆแหลมๆเราคิดว่าเราต้องใช้มิกซ์ของตัวเองอ่ะไม่ใช่มิกซ์จากเครื่องนะมิกซ์จากตัวเองอ่ะ
ถ้าเกิดเสียงมันออกแบนๆแหลมๆเราจะต้องใช้วิธีการไงช่วยให้มันดูดีขึ้นไปรู้ป่ะเชสอะไรนะเชสโทนเออไม่รู้ว่าเขาต้องช่วยเออให้มันให้ว่ามันแหลมๆเป็นแหลมๆอ่ะแหลมนี่คือตัวจีข้างบนมันเยอะกูเรียกอย่างนี้นะเราก็ต้องเปิดให้มันดูกลมขึ้นช่วยหรือบางที่แหมมันทุ่มมากเลยโอ้มาเลยโอ้อึ้งมาเลยทำไงดีทำไงดีครับให้มันเมาส์ขึ้นขึ้นมานิดนึงหรือวิธีการดึงระยะก็ช่วยได้เพราะว่ายิ่งเข้าใกล้ไมค์มันเขาจะยิ่งเสียงแน่นขึ้นใช่ไหมมันจะมีเนื้อมากขึ้นใช่ไหมค่อยๆออกแค่นั้นเนี่ยคือเราต้องช่วยด้วยตัวเองช่วยจากวิธีการฟังของตัวเองก่อนเข้าใจไหมครับแล้วพอไปถึงเวลาเราจะได้ปรับสภาพเราได้ถ้าเกิดเราไม่มีโอกาสซาวด์เช็คพูดเถอะสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างเหมือนจริงๆอ่ะคือเขาซาวด์เสียงอยู่แต่ถ้าเกิดไม่ได้ร้องก่อนหน้านั้นมีคนก่อนหน้าเราพยายามฟังเสียงเขาว่าเขาออกมาแล้วมันโอเคขนาดไหนถ้าเกิดมันออกมาแล้วแบบไม่ดีอะไรเงี้ยเราจะได้รู้อ๋อวิ่งไม่ประมาณนี้ประมาณนู้นเพราะบางทีไม่มีคนคือมันก็มีโอกาสที่เราจะไปเจองานที่เขาไม่สามารถที่จะเทคแคร์เราได้ 100% เหมือนที่เราเจอที่นี่ดังนั้นฝึกไว้ให้เป็นนิสัยนะครับอีกอันนึงก่อนร้องแรงกูเคยสอนแล้วว่าคือก่อนที่จะใช้อุปกรณ์เทคนิคทำไงเราจะบริหารสิ่งที่เรามีอยู่ให้มันได้ดีที่สุดร้องปากเปล่าก็ได้ลูก การร้องปากเปล่านี่จะช่วยทำให้เราฟังเสียงแล้วก็กำหนด power เราได้ชัดทำไมเขาถึงต้องฝึกโปรเจกต์เสียง เจอไปวิกละครเวทีเป็นไงต้องใช้พลังเยอะไหมใช่เข้าใจไหมครับเออทั้งนั้นก็คือเนี้ยสวัสดีค่ะคือถ้าเกิดอย่างเงี้ยเราต้องฝึกการร้องปากเปล่าให้มันมีพลังและมีฟิลคู่กันไปด้วยไม่ใช่สอนให้ตะโกนร้องเพลงแต่ต้องมีน้ำหนักเสียงที่ดังขึ้นกว่าปกตินึกออกไหมเออเนี่ยพอเราไปเจอละครเวทีเนี่ยชัดเจนมากเขาต้องใช้พลังเยอะไม่งั้นถ้าตกอยู่แค่หน้าเวทีเนี่ยถ้าเกิดคนไหนที่พูดแค่แบบเป็นไงครับอย่างเงี้ยละครเวทีเขาจะพูดฟิลนี้แต่เขาไม่ได้พูดเป็นไงครับเป็นไงครับเขาก็ต้องพูดขึ้นอยู่แล้วไงงั้นมันต้องใช้แรงเยอะขึ้นเนาะฝึกเอาอ่ะโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวจะง่วงกันซะก่อนใครเริ่มก่อนโซ่ไหมโซ่จำเมโลดี้ได้ยังจำไม่ค่อยได้ครับจำไม่ค่อยได้เอาใส่หูฟังไปก่อนไหมลูกอ่ะไป แล้วเดี๋ยวมีอะไรก็ถามเนี่ยชี้ต้องไปดังดวง บางคนดวงบางคนโชคดีเฮ้ยบางคนโชคดีโชคดีมากไปบางคนโชคร้ายแค่ชะตากระโดดตกสัก20ไหมไม่ไม่ได้ครับทำไหมในครับครูอ่ะใครทำอะไรไม่ได้ครูให้กระโดดตบอย่างเดียวนะเพราะมันทำอีกหนึ่งก็คือได้แรงสองก็ต้องเอาเนื้อก่อนดีกว่าครับเข้าใจป่ะไม่งั้นได้งอดหงอยกันหมดอะไรเงี้ยเอาไปตามดวงอ่ะลองเล่นค่อยๆบวกขึ้นมาอาจจะบวกหนึ่งบวกสองจากต้นฉบับเนี่ยเพราะว่าพี่ลองร้องดูพี่ของพี่ก็น่าจะบวกหนึ่งแล้วอ่ะเพราะมันต่ำต้องลองเล่นคีย์ที่ต้องแกะมากันเขาเอาเพลงนี้มาแต่งใหม่เก่าตอนอ๋อเก่าได้ยินว่าแต่ค่อยบวกขึ้นไปต้นฉบับแล้วก็บวกขึ้นไปทีละนิดนิดจะได้ง่ายฮัลโหลสวัสดีครับโซ่เป็นการเทสไมค์นะฮะไมค์ตอนนี้ก็ประมาณแบนๆนิดหน่อยเอาปรับเลยคนดวงดีโชคดีมากมายบางคนโชคร้ายคล้ายชะตาหลอกลวงเราเป็นคนดิ้นรนกันไปเฉยเฉยชาไม่ได้ไปสิไปตามดวงดวงเป็นอย่างไรปล่อยไปช่างมันชีวิตคนเราสั้นอย่าฝันรอดวงแล้วมันจะเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ครับทีนี้ลองบวกแค่นี้ครับลองบวกหนึ่งจริงๆแล้วฟังเป็นโซได้นะเนี่ยเอา
ไปตามดวงไม่ห่วงชีวิตแล้วแต่พรหมลิขิต